สวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการผลงานจากชุมชนหนูเด็กหญิงละลินทิพย์พจนาวันนี้พบกับผลงานของพ่อทศพลไกรพันธ์จากชุมชนสีใครออกไปติดตามกันค่ะคณะนี้ครับทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่เป็นสมาชิกซึ่งกำลังเตรียมนะครับเรื่องอาหารที่จะไปโรงทานในตอนแรกอยู่วัดหนองปลาพงในงานอาจารย์บูชาชาติกาศหลวงปู่ชา100ปีครับในนามของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเมืองสีไข่ก็ได้ร่วมการทำบุญครั้งนี้ครับจากเงินที่ร่วมกันมาทำบุญเนี่ยได้เงินทั้งหมด 4,345 บาทครับในจำนวนเงิน 4,345 บาทครับมาจากสมาชิกชมรมก็37คนครับสมาชิกชมรมกำลังแพ็คของครับสิ่งของเพื่อจะเตรียมไปโรงทานครับตอนนี้ก็มีตัวแทนสมาชิกชมรมกันนะครับสมาชิกของเฮาก็เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นแพทย์เป็นสารวัตรนะครับครับเขาได้เตรียมยังแน่นะครับเตรียมข้าวห่อข้าวห่อหมูทอดครับแล้วก็สมก็สำหรับล้างปากแล้วก็น้ำดื่มเวลากินน้ำดื่มแล้วอย่างนี้9ลังเขาติดไปกันจังโม่ครับออกอย่างนี้ครับ3โมงครึ่งครับ3โมงครึ่งเขาจะออกเดินทางพร้อมในทีมงานครับจุดร่วมก็คือนาเทศบาลตำบลเมืองสีไข่เขาจะไปโฮมกันอยู่หันครับเอ็นน่ะครับเอ็นน่ะตาแต่ละคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสโดยอิ่มบุญเนาะครับเนาะเป็นอย่างไรครับท่านผู้ช่วยครับผู้ช่วยทุกตาผู้ช่วยสมพรผู้ช่วยอุดรผู้ช่วยบุพภาครับผู้จัดการเลิกมีความสุขค่ะยินดีค่ะที่จะไปทำโรงทานค่ะอยู่บ้านหนองประพงค่ะครับมันเป็นภาพรวมของชมรมตำบลเมืองสีไทยนี่ค่ะร่วมด้วยช่วยกันไปค่ะมีความสุขมากมากเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่วัดหนองประพงด้วยค่ะเด้อเจ้าโม่งล่ะครับเนี่ยค่ะจะออกไปประมาณ3โมงครึ่งเนี่ยค่ะครับที่แจกโรงทานเจ้าโม่งครับที่นี่ครับไปฮอดตอนไหนแล้วก็แจกตอนนั้นล่ะครับตัวคนกับพี่ครับรอยยิ้มแล้วก็เสียงวัวรอนะครับมวลกันไหมนะครับนี่คือเป็นการทำบุญนะครับสถานที่นี้ครับครับเป็นบ้านของผู้ช่วยบุพภาพัฒนาพันธ์นะครับอยู่หมู่3กำลังเตรียมการนะครับมีหยังแน่นะครับหันหน้ามาทางกองเนี่ยครับนั่นน่ะแล้วมีหยังแน่ครับมื้อนี้ครับมีข้าวนึงมีข้าวเหนียวหมูทอดนี่ล่ะค่ะอย่างอื่นมีอยู่บ่ครับมีส้มค่ะส้มเขียวเขียวหวานนะคะส้มค่ะส้มนี่ส้มอ๋อส้มหวานอยู่บ่ครับหวานค่ะหวานตาหวานคุณนาผู้ช่วยครับส้มนี่ยังไม่ได้ทาแป้งแล้วครับเสียงวัวรอดนะครับนี่คือมาร่วมกิจกรรมของชุมนุมกำนันพยาบาลตำบลเมืองสีไข่นะครับกล่าวเอากันนัดหมายกันนะครับได้เงินจำนวนเดี๋ยวมือนี้กัน 4,345 บาทนะครับกับแพ้เงินข้าวเดียวครับนี่นะครับคือบาเป็นอีกอย่างนึงก็คือเป็นบารมีของหลวงปู่ชาเลยกับจิตใจของเฮาที่เป็นบุญนะครับอยากจะทำบุญนะครับผู้ช่วยสมพรบ่เว้ายังเลยบ่ครับบ่ค่ะเอาดิหันใส่กล้องแน่แล้วยิ้มย่างเดียวค่ะอุ้มอิ่มบุญค่ะว้าวว้าวว่าปีนค่ะเอาออกไอ้บ่อันนี้นี่ข่าวครับข่าวครับโอ้ข่าวนอนครับกำลังแพ็กนี่ข่าวนอนนะครับโอ้เห็นเนี่ยเป็นได้ดีใจเป็นบุญหลายอยู่นะครับเด้อนี่นะครับเห็นบ่นะครับโอ้อุดมสมบูรณ์ญาติสิอ้วนอยู่ครับหัวค่ะหัวครับหัวเดี๋ยวนะหัวกระเนียวหัวกระเนียวครับกำลังเตรียมการอย่างดีนะครับนี่แหละครับบุญนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับตอนแรกสี่โมงแรกไปพ่อกันอยู่วัดหนองปลาพงนะครับไปรับโรงทานจากเฮาที่งานของเฮากับชมรมกำนันพยาบาลตำบลเมืองสีไข่นะครับเหลือก็จังหวะกันไหมใส่ก็ไปแจกไหมล่ะเดี๋ยวหาเดี๋ยวไปแจกนั่นเฮ้ยเอากล้วยไม่เอากล้วยนะเฮ้ยอยู่โต๊ะนี่เฮ้ยเอากล้วยน่ะนั่นอยู่โต๊ะนั้นนี่อาแข่งกันดิตัวนี้เออบอกมาว่าจะแข่งกันครับครับนี่สมขี้หวานครับอยู่นี่ครับแพ็คสมขี้หวานแพ็คจักแพ็คครับทั้งเต็มหมดประมาณจักแพ็คครับ125บอกที่อยู่ในนี้125เดี๋ยวเค้าไปเอาข้างหน้าอีก125แพ็คครับอยู่นี่ครับ125แพ็คนะครับยังมาอีกเรื่อยๆนี่ก็ยังมีมาอีกครับครับยังบ่ทันเหมือนน้องครับเนาะครับนี่ก็คือเป็นด้วยจิตอันเป็นกุศลจิตที่เป็นบุญนะครับก็ได้แพ็คส้มครับเป็นส้มเขียวหวานครับจำนวน125ถุงนะครับเพื่อจะเอาไปโรงทานคือกันนะครับในตอนแรกครับนี่ก็คื
คุณข้านพัฒนาพันธ์นะครับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังครับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับในการดูแลในการช่วยกันเพ็กของนะครับเป็นผู้หนึ่งที่มีจิตสุนทานจิตกันเป็นบุญเลยก็จิตกันเป็นกุศลครับอย่าไปช่วยหน่อยค่ะความสุขจากการอิ่มบุญเป็นแน่นี่ครับฟังเสียงแล้วเสียงจะมีความสุขกับรอยยิ้มก็มีความสุขครับครับตอนนี้ก็มั่งติดต่อสื่อสารนะครับทางโทรศัพท์กับมือเฮ็ดไปครับปากกระว่าวครับโทรศัพท์กับยูหูครับเครื่องเฮ็ดเวียดได้หลายอย่างครับโดยบรรยากาศอันมีความสุขครับเบิ่งสังเกตดีว่ามือกระเฮ็ดนะครับปากกระว่าวนะครับโทรศัพท์กับข้าหูอยู่ครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับตัวสะพ้นไกลพันรายงานจากบ้านของบุพภาพัฒนาพันธ์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่3ในนามของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเมืองสีไข่ครับสวัสดีครับผมเป็นอย่างไรบ้างคะกับผลงานวันนี้ติดตามรายการผลงานจากชุมชนได้ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ